ณห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดเสวนาทางวิชาการดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่40พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตผู้รักษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประโมทด่านประดิษฐ์คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เก่ารายงานสำหรับการจัดเสวนาวิชาการดนตรีไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประกาศกิตติคุณชื่อเสียงผู้ที่มีผลงานด้านดุริยางคศิลป์โดยได้จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและการเสวนาทางวิชาการด้านดนตรีไทยประกาศเกียรติคุณปูชนียบุคคลด้านดนตรีไทยทั้ง3ท่านประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ท่านทรงมีพระกรณียกิจด้านดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์ในการนิพนธ์เพลงการปรับปรุงแนวการแสดงคอนเสิร์ตการนิพนธ์และจัดลำนำเพลงประกอบภาพนิ่งตลอดจนการจัดแสดงละครดึกดำบรรพ์ท่านที่2ครูประเวศกุมุตในวาระ90ปีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทยและได้ฝากผลงานบันทึกเสียงและแผ่นเสียงในฐานะนักร้องและในฐานะนักดนตรีไว้เป็นอันมากอาทิเช่นร้องเพลงเชิดจีนร่วมกับครูอุษาสุคันธมาลัยเพลงโสมสองแสงสามชั้นเพลงแห่เป็นต้นและศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ในวาระครบรอบ10ปีเช่นเดียวกันเป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านการเขียนตำราดนตรีไทยการประมวลเพลงไทยสำหรับบทปีพาทหนังสือคู่มือฝึกอังกะลุงหนังสือคู่มือฝึกกลุ่ยและโน้ตเพลงมากกว่า100เล่มรวมทั้งการแต่งเพลงไทยอาทิประเภทเพลงตับประเภทเพลงประโคมและประเภทเพลงอวยพรงานมงคลตลอดจนเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีไทยในนามคณะกุมุตวาทศิลป์คณะเวชศิลป์คณะจิตเสวีและวงดนตรีคณะศิลป์หลวงไพเราะเสียงสอด้วยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูลพิษอมัตยกุลราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ครูเสถียรดวงจันทิพย์นักวิชาการอิสระและอาจารย์อนันต์นาคคงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวิทยากรในการเสวนาดังกล่าว